สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่นะคะมาช้าแต่ว่ามาอยู่นะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวเมถุนมิถุนลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนก็ได้นะคะคร่าวๆนะแต่ว่าถ้าจะเอาความเป๊ะปังก็ไปทำตามแบบสอบถามตามลิงก์ที่แจ้งฝากเอาไว้นะคะใส่วันเกิดเวลาจังหวัดเพศแล้วก็สถานที่เกิดก็จะบอกว่าเป็นลัคนาอะไรนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะโอเคก็มีความสุขมากๆนะคะปีใหม่สมหวังดังใจร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้ขอให้ได้แล้วกันเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอันนี้สำคัญงานดีเงินดีความรักดีนะคะก็น่าจะ cover แล้วนะโอเคทีนี้ในส่วนของชาวเมถุนนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะแจงมองว่าเรื่องราวต่างๆของคุณเนี่ยมันจะไปอยู่ในเรื่องอะไรเอ่ยในเรือนที่เดี๋ยวนะ8เรือนที่8ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะคะ Other people money นะคะ เงินคนอื่นนะคะลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายการพนันขันต่อหรือว่าจะเป็นการเอาเงินไปลงทุนต่อยอดนะคะหรือว่าจะเป็นการได้ทุนนะคะสอบชิงทุนมีคนให้เงินมาจะเป็นเงินคุณพ่อคุณแม่หรือแฟนให้เงินมาก็แล้วแต่นะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นลักษณะของระดมทุนเอาเงินไปทำก็ได้นะคะแจงพึ่งไปดูดวงของเรียกว่าเศรษฐีเนาะของที่นี่นะคะคือไม่รู้มาก่อนแล้วอยู่เขาก็ติดต่อเรามาแล้วก็ได้ไปดูคือบ้านก็อย่างไรอย่างใหญ่โตหลังใหญ่โตแบบร้อยล้านนะคะแล้วก็คือไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวของเขามาก่อนใช่ไหมแต่ว่าในวงสังคมน่ะ12คนแล้วทั้ง12คนอ่ะมีดาวไปกระจุกตัวในเรือนที่8หมดเลยอ่ะ Other People Money ส่วนเนี่ยดูสิดวงคนแบบดวงคนมีตังอ่ะเขาก็จะแบบมีดาวที่ไปอยู่ในกระจุกในเรือนพวกนี้เยอะอ่ะแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรในช่วงปีนี้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยการเงินคุณจะดีมากเพราะว่ามันมีดาวเป็นกระจุกตัวในเดือนที่8ใครที่อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเฉพาะเดือนนี้เนี่ยลองดูนะคะมกราคมนะคะยังทันอยู่เนาะเพราะว่า15กับ30ใช่ไหมกลางเดือนกับปลายเดือนตรงนี้ก็มีโอกาสจะลองเสี่ยงก็เสี่ยงได้นะคะบอกตัวเองด้วยนะหรือว่าถ้าใครเสี่ยงแล้วถูกก็มาบอกแจงได้เหมือนกันนะคะบอกเลขแจงด้วยก็ได้นะเพราะแจงจะซื้อด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้โอเคเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่20ธันวาคมแล้ว21ขอโทษมีดาวอาทิตย์นะคะเข้ามาสู่ในเรือนที่8แล้วพอหลังจากนั้น26ธันวาคมก็มีนิวมูนเกิดขึ้นบางคนอาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆรู้สึกว่าเอ้ยเอไอเดียนะคะเหมือนส่วนตัวแล้วอ่ะเนื่องจากจันก็เป็นเมถุนเนาะแล้วมันมีนิวมูนเกิดขึ้นวันที่26ธันวาคมแบบเนี้ยจันก็คิดไอเดียหรือว่าจันแบบตามพวกแกทเทอริงที่แบบจัดงานเลี้ยงที่ในที่เนี้ยนะแล้วไปดูดวงให้เหมือนกับเป็นเอนเตอร์เทนนะคะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นไอเดียความคิดในเรื่องการงานการเงินของแจงนะอันนี้ก็ของคุณดูซิว่าที่ผ่านมาช่วงนี้บวกลบ15วันมีโอกาสมีความคิดเกี่ยวข้องกับการสร้างงานสร้างเงินเนี้ยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเกิดขึ้นได้หรือเรือนที่8เนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกintimacy ก็ได้บางคนอาจจะเจอคนสวยเห็นแล้วชอบมากแล้วก็มันจะเกิดภาวะอีโรติกเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้น28ธันวาคมก็ดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่8ของคุณเข้าใจว่าในเรื่องการเงินคุณก็แบบเฮ้ยมีความคิดมีไอเดียในการจะทำโน่นทำนี่นะคะยิ่งถ้างานที่ทำเนี่ยต้องติดต่อสื่อสารเจรจาก็คือดีมากๆเลยนะคะวันที่3มกราคมนะคะอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนที่7นะคะอังคารเนี่ยถ้าในแง่ร้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทะเลาะกันต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวต้องขอดูเวลานิดนึงอ้อผ่านมาแล้วอาจวันที่4นะก็คืออังคารอยู่เนี่ยเหมือนกับช่วงจากนี้ไปประมาณ10กว่าวันเนี่ยค่ะบางทีจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการทะเลาะนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของเหมือนพูดตรงไปตรงมามากเกินไปทำให้ต่างคนต่างน้อยใจได้ในโดยเฉพาะในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจหรือว่าความรักนะคะรวมไปถึงศัตรูเปิดเผยด้วยบางทีบางคนเนี่ยอาจได้เจอคนที่เอ้ยเขาไม่ได้ชอบเราเท่าไหร่แล้วเราก็พูดตรงใส่อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเถียงกลับเนี่ยเขา
าก็อาจจะเกลียดเราเพิ่มเติมได้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็8มกราคมนะคะพฤหัสทำมุมตรงข้ามกับเรื่องการเงินอีกแล้วนะคะเพราะว่าอย่าลืมที่แจงเคยบอกไปว่าในช่วงปี2020เนี่ยดาวพฤหัสคุณน่ะมันจะอยู่ในเรือนการเงินที่เป็นเงินคนอื่น Other People Money เสี่ยงโชคเสี่ยงทายกองทุนหุ้นประกันต่างๆเพราะฉะนั้นจากนี้ไปทั้งปีมีโอกาสเยอะมากและเดือนนี้เนี่ยพฤหัสก็ทำมุมเล็งกับในเรื่องการเงินที่เราต้องหามาได้ตัวเองเข้าใจว่าคุณหลายคนนะคะรวมถึงแจงด้วยค่อนข้างจะพยายามหาโปรเจกต์อะไรที่จะทำหรือว่ามีโอกาสที่จะคิดโปรเจกต์อะไรต่างๆได้นะคะพอวันที่10มกราคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่2ก็บางคนมีโอกาสนะคะจบอะไรบางอย่างอาจจะได้เริ่มต้นได้รถใหม่ขับรถใหม่หรือว่าเป็นลักษณะของการหันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะมีไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินเพิ่มเติมได้อีกนะคะตรงนี้แล้วก็วันที่12มกราคมเสาร์กุมกับพลูโตนะคะแล้วอยู่ในเรื่องการเงินนะคะบางทีต้องระวังนิดนึงเนาะอาจจะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกับเรื่องการเงินเนี่ยค่ะนิดนึงอาจจะเป็นทะเลาะกับพาร์ทเนอร์หรือเป็นการทะเลาะกับหุ้นส่วนหรือเป็นการทะเลาะกับคนที่คุณต้องไปดีลด้วยนะคะโดยเฉพาะที่มาจากเรื่องการเงินนะคะหรือถ้าเป็นพูดในเรื่องเซ็กส์เนี่ยบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเหตุประเด็นที่แบบขัดแย้งกันได้อะนะคะกับคู่ขาของคุณนะอันนี้ก็ต้องระวังอีกนิดนึงเหมือนกันนะคะ13มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่10นะคะเข้าใจว่าใครที่ทำเงินนะคะทำงานทำเงินที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะแฟชั่นช่างแต่งหน้าช่างทำผมหรือว่าทำงานวงการบันเทิงหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับการเงิน finance hedge fund manager อะไรต่างๆพวกนี้นะคะจะมีประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นได้นะคะหรือว่าความรักเนี่ยบางทีอาจได้เจอจากการที่ตัวคุณมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเหมือนคุณสมมุติว่าตัวคุณน่ะได้รับรางวัลที่บริษัทแล้วพอคุณได้รับรางวัลคนก็มีคนมาสนใจคุณน่ะจะมาชอบคุณจากที่คุณแบบเฮ้ยโดดเด่นทำนองเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็พอวันที่16มกราคมนะคะดาวพุธก็เข้าสู่ในเรือนที่9นะคะเข้าใจว่าคุณจะมีความคิดในเรื่องของการเดินทางนะคะการปฏิบัติธรรมการเรียนต่อคุณจะมีความคิดเฮ้ยฉันจะอยากทำอะไรฉันจะทำอะไรดีอย่างเงี้ยหรือถ้าใครที่ทำการเรียนอยู่นะคะตอนนี้ในการที่คุณจะพรีเซนต์การสอบการแข่งขันต่างๆคุณทำได้ผ่านฉลุยหรือถ้าใครที่ทำอะไรออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นขายของออนไลน์หรือเป็นโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งคุณจะทำได้ดีมากๆเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์พูดคุยค้าขายสิ่งนี้มันเข้ามาอยู่ในเรือนพอดีเป๊ะคุณจะสามารถทำได้ดีมากๆนะคะประสบความสำเร็จได้นะคะโอเคหมดก็ถ้าคร่าวๆในส่วนของดวงดาวในช่วงเดือนนี้เนี่ยถ้าบอกไปการเงินเด่นมากลองดูว่าจะได้เงินอะไรนะคะอาจจะมีคนให้เงินมาหลักๆนะหรือว่าลงทุนก็ได้ลองเสี่ยงโชคดูมีโอกาสใครเสี่ยงถูกไม่ถูกมาบอกแจ้งได้นะคะแล้วก็เดือนนี้ถ้าจะให้ระวังก็คือในเรื่องของการทะเลาะกันกับพาร์ทเนอร์นะคะต้องระวังนิดนึงบางทีพูดตรงไปอาจจะทำร้ายจิตใจเขาได้นะคะเดินทางได้ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขความสวยความงามนะคะแฟชั่นวงการบันเทิงหรือว่าเหมือนถ้าเป็นหมอก็ต้องเป็นหมอสันนะหมอสันความงามเนี่ยนะคะก็จะเหมาะมากมีชื่อเสียงได้มากนะคะแล้วก็ในส่วนของความรักเมื่อกี้บอกว่าให้ระวังเรื่องการทะเลาะแต่ว่าบางทีมันเป็นลักษณะของตบจูบอะเพราะมันมีดาวไปอยู่ในเรือนที่8ด้วยซึ่งเรือนที่8จะเกี่ยวข้องกับพวกอีโรติกค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ลองดูว่าได้เจอบ้างหรือเปล่านะคะมาได้เจอก็แบบมาบอกได้นะคะจะได้แบบเก็บเป็นสถิติเอาไว้นะคะในส่วนของไพ่นะอ่ะไพ่ The Lovers เข้ามานะคะก็ไพ่ตรงกลางคุณจะมีความเป็นตัวของตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะเนื่องจากได้ไพ่อัศวินถือดาบนะคะ Knight of Swords นะคะพอดีให้ทางท่านผู้ฟังคอมเมนต์เขาบอกว่าพยายามพูดภาษาไทยในส่วนของหน้าไพ่นิดนึงนะคะจะพยายามนะคะอ่ะตรงนี้
เหมือนตัวคุณนะคะมีโอกาสที่จะต้องติดต่อประสานงานพูดคุยหรือว่านำเสนอผลงานของตัวเองค่อนข้างจะชัดนะแต่ว่าเท่าที่เห็นตรงนี้5ไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะ5 of wands เหมือนกับต้องระวังมากๆในเรื่องของการใช้คำพูดหรือว่าภาวะสับสนหรือว่าการทะเลาะกับใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์คู่ขาหรือใครก็แล้วแต่นะต้องระวังนิดนึงมันมีโอกาสทะเลาะกันอยู่ได้นะคะไพ่จบได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าก็ถ้ามองจากหน้าไพ่นะคะ10ใบหลักไพ่หลักๆสำคัญซึ่งเป็นไพ่เมเจอร์คาร์นามี1ใบขอโทษ2ใบก็คือได้ไพ่ The Lovers นะคะมันจะมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองหรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือถึงแม้ว่าถ้าคุณไปสมัครงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีพาร์ทเนอร์มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือบางทีมันเป็นไพ่2เนาะคุณอาจจะได้งาน2ที่ก็ได้เหมือนกันนะคะที่ผ่านมานะคะบางคนเนี่ยเหมือนต้องพยายามเรียนรู้นะคะทักษะเพิ่มประสบการณ์หรือว่าเป็นลักษณะของการได้มีความคิดร่างไอเดียว่าคุณอยากจะทำอะไรนะคะไพ่ใบนี้ไพ่เด็กถือดาบเนี่ยเป็นลักษณะของการที่คุณต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดที่จะเป็นไอเดียที่คุณจะคิดเฮ้ยคุณจะพูดแนวนี้คุณจะพรีเซนต์แนวนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถามว่ามันทำแล้วประสบความสำเร็จไหมแจ้งว่าใช่เพียงแต่คุณเองจะค่อนข้างสับสนกับตัวเองว่าเออฉันทำดีไม่ทำดีนะคะถ้าจะเห็นไพ่ได้ไพ่แบบเดอะทาวเวอร์นะคะเขาบอกว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยบางคนเห็นเราจะกลัวแต่จริงๆแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันไม่มั่นคงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกระทันหันนะคะบางทีคุณไม่ทันตั้งตัวเอาเฮ้ยเราต้องทำโน่นทำนี่เกิดขึ้นได้นะคะสองเหรียญเกิดขึ้นบางคนเนี่ยเหมือนกับเป็นภาวะลังเลใจหรือว่าบางคนจะรู้สึกว่าฉันต้องหมุนเงินเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถึงว่าเงินเข้ามาก็จริงแต่อย่าลืมว่าเสายังไม่ออกไปจากตัวคุณจากในชาร์ตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็มีเงินเข้ามาแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเหมือนมีเหตุจ่ายออกไปเยอะเป็นพิเศษได้เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องไม่สบายใจเพราะว่าไพ่คุณได้ไพ่ราชาถือเหรียญ นะคะไพ่ราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดนะคะใน78ใบแล้วจนเข้าใจว่าจริงๆอ่ะคุณมีความมั่นคงทางการเงินนั่นแหละแต่อาจจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณอ่ะต้องเสียเงินไปง่ายเป็นพิเศษก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับบางคนณเวลานี้พยายามที่จะตามหาความฝันพยายามที่จะมองหาว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันอยากกระทำเนี่ยคืออะไรกันแน่ความรักคนที่ฉันคุยอยู่มันใช่หรือเปล่าหรือถ้าเป็นงานสิ่งที่ฉันทำอยู่มันไม่แย่ไม่เสียหายแต่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตฉันทำให้เวลาที่ได้ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับถ้าจะเห็นเป็นผู้ชายนั่งหันหลังให้กับถ้วยซึ่งเรียงเป็นอย่างดีใช่ไหมแต่เขามองไปที่พระจันทร์ซึ่งพระจันทร์ตรงนี้มันเป็นลักษณะของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์หรือความเพ้อฝันหรือความรู้สึกว่าฉันติดอยู่กับฉันอยากได้สิ่งนั้นอะฉันอยากได้มโนนึกออกไหมมโนแจ่มมโนแบบเฮ้ยอยากได้สิ่งนี้แต่ฉันไม่รู้นะว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยฉันจะไปยังไงคดเคี้ยวรถเรือจะตกภูเขาหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันได้ฉันนั้นจะแปลว่าบางคนเนี่ยเหมือนพยายามจะพาตัวเองออกมาจากเรื่องราวที่เป็นอยู่นะคะเหมือนอยากจะตามหาแพชชั่นอยากจะตามหาความฝันหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆงานที่ใช่จริงๆหรือว่าคนรักที่ใช่จริงๆแล้วตัวคุณพยายามมากๆนะคะได้ไพ่6ดาบเกิดขึ้นออกจากสถานการณ์ที่มันทำให้คุณไม่สบายใจนะคะถามว่าไปได้ไหมแจ้งว่าไปได้อยู่แล้วแต่บางคนค่อนข้างจะสับสนนะคะกับตัวเองเป็นพิเศษไพ่จบที่แจงบอกว่าไปได้เพราะไพ่สุดท้ายคุณได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะทำอะไรก็แล้วแต่คุณประสบความสำเร็จแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นแบบซื่อหรือว่าลอยมาแบบนี้ไม่ใช่มันต้องพยายามแล้วก็เนื่องจากไพ่ราชินีถือไม้เท้ามีแมวดำเนาะแมวดำจะนึกถึงแบบอะไรที่แบบมีเล่ห์เหลี่ยมมีกลยุทธ์นิดนึงมีเทคนิคนิดนึงไม่ใช่แบบซื่อๆใสๆแล้วได้มาแบบนี้อาจจะไม่ใช่นะคะก็เข้าใจว่าถ้าใครสมัครงานเนี่ยโอกาสได้สูงอาจจะได้2ที่ด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะได้แล้วคิดว่าเอ้ยฉันจะไปฉันจะไม่ไปดีลังเลแต่สุดท้ายก็คือไปโอกาสสูงมากๆนะคะ
แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยมันมีโอกาสเพราะว่าไพ่ The Lovers เข้ามาเนาะมันเป็นไพ่คู่รักเกิดขึ้นบางคนอาจได้เจอในส่วนของคนราศีธาตุลมนะคะก็เมถุนตุลกุมโดยเฉพาะราศีเมถุนนะคะแล้วก็ธาตุดินก็ได้กันพฤษภมังกรก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ไพ่จบอะไพ่จบได้ไพ่ Queen of Wands ก็อาจจะมีได้เจอคนราศีเมษสิงห์ธนูได้อีกก็ได้เหมือนกันเลยทำให้รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยสับสนอยู่ลังเลอยู่จะเอายังไงดีไปซ้ายไปขวาดีนะคะสองเหรียญเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเนื่องจากเมถุนอะโดยมากอะจะใช้ใจน้อยกว่าใช้สมองใช้สมองใช้มากกว่าใช้ใจเนี่ยหรอไหมคือถ้าไม่ใช้ปั๊บก็คือตัดอะคุณจะแบบไม่พิลิพิไลมากก็คือแบบเฮ้ยบางทีถ้าทำแบบนี้มันไม่โอเคแบบเนี้ยคุณจะเปลี่ยนใจได้ค่อนข้างจะง่ายแจงรู้สึกอย่างนั้นนะเท่าที่สัมผัสชาวเมถุนมานะเพราะฉะนั้นแจงเข้าใจว่าณเวลานี้เนี่ยมีโอกาสเหลือเกินที่จะเจอคนสวยที่เห็นแล้วชอบมากๆจะเป็นเด็กกว่าโตกว่าก็ได้แล้วแต่หรือว่าคนรุ่นเดียวกันก็แล้วแต่หรือว่าคนที่มาจากทำงานก็แล้วแต่นะคะเจอแบบปรับกระทันหันด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเหมือนพอเจอเนี่ยเจอพร้อมๆกันหลายๆคนแล้วพอเจอพร้อมๆกันหลายคนเนี่ยมันทำให้คุณสับสนคุณจะเอาใครดีจะเลือกไปทิศทางไหนดีก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เขาบอกว่ารอนิดนึงเนาะworth waiting for นะคะก็คือคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะคนที่ใช่จะที่จะเข้ามาแล้วก็ healing family issue นะคะก็อย่าลืมแบบเฮ้ยกลับไปขอโทษกลับไปรักครอบครัวมากๆยิ่งคุณรักครอบครัวคุณมากๆเนี่ยมันจะทำให้คุณเห็นคุณค่าของคุณเองมากนะทำไมเวลาหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วแจงรู้สึกแบบจังจะเข้าใจอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเล่าเรื่องตัวเองแล้วเหมือนช่วงที่อกหักมากๆเนี่ยที่บอกว่าฝันแล้วแบบฝันถึงครอบครัวฝันถึงแบบเฮ้ยที่บ้านตายหมดแล้วคนที่เราบอกว่าชอบเราแล้วหายหัวไปเลยแล้วอีกครั้งนึงฝัน2วันติดกันอีกครั้งนึงฝันว่าเราเป็นบ้าแล้วคนที่บอกว่าจะรักเราตอนนี้มันหายหัวไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าคนที่มารับเรารับศพกลับก็คือคนในครอบครัวไพ่ใบนี้เกิดขึ้นอ่ะพอหลังจากนั้นมาแซงได้สติเลยจะรู้ว่าแม้ใครเข้ามาเนี่ยหลังจากนี้ถ้าแบบทำดีไม่ได้เหมือนคุณพ่อเนี่ยเราไม่เอาทำนองเนี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาก็ต้องแบบดีแล้วคือให้คุณอ่ะกลับไปรักกลับไปเยียวยากลับไปแบบใส่ใจคนในที่บ้านเนี่ยให้มากที่สุดเพราะส่วนใหญ่แล้วหรือว่าแจงเองไม่รู้นะสมัยก่อนก็คือเหมือนเรารู้แล้วว่าครอบครัวเนี่ยรักเราเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้คนในครอบครัวจะมัวแต่ให้เวลากับผู้ชายเนี่ยหรอไหมเพราะฉะนั้นน่ะทีนี้ถ้าฉันใดฉันนั้นถ้าคุณให้เวลาคนในครอบครัวมากพอคุณรักคนในครอบครัวมากพอคุณรักตัวเองมากพอเนี่ยเขาจะมาเขาจะไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ง่ายมากๆนะคะและก็ได้ไพ่ love yourself first นะคะเช่นกันสรุปกับความหมายที่แจงพูดไปข้างต้นนะคะก็ว่าเอ้ยมันต้องรักตัวเองก่อนนั่นแหละถึงจะแบบประสบความสำเร็จในเรื่องความรักได้นะคะ peace นะคะ peace comes from remembering that only love is real นะคะก็คือความสงบสุขความสันติสุขเนี่ยมันจะคุณจะเจอได้อะเมื่อคุณรู้นะจะหลักรู้นะคะจำได้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะมันเป็นความรักจริงๆอะโดยแท้จริงถ้าไม่ใช่เหมือนแบบเขาใช้คำว่า love or lustLUST ใช่ไหมบางทีแบบความใคร่หรือความรักเอาให้แน่บางทีคนคุยกันมาแบบ5วันอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยรักคนนี้มากมันใช่หรือเปล่าความรักมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นบางทีเราหลงหรือเปล่าเฮ้ยต้องแบบคิดนิดนึงดึงสตินิดนึงนะคะ Be love fun นะคะ I am helping you with your spiritual soulmate relationship นะคะเข้าใจว่าคุณน่ะถ้าบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่ามีคนที่เขาช่วยเหลือแบบ spiritual guide นะคะอยู่นะเพื่อจะบอกคุณว่าเฮ้ยจริงๆคุณมีโซลเมทที่รอคุณอยู่เพียงแต่ก่อนอื่นคุณต้องตื่นรู้คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณรักตัวเองเป็นยังไงคุณรักครอบครัวเป็นเองเป็นยังไงนะคะแล้วก็ you are safe นะคะ I am protecting you against lower energy and guarding you love once and home นะคะก็คือให้คุณรู้ไว้ว่าจริงๆแล้วคุณอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีคนดีๆที่ดูแลคุณอยู่แล้วก็จริงๆเขาปกป้องคุณจากพลังงานที่มันต่ำนะสมมติว่าบางทีคนที่เข้ามาแล้วแบบจะไม่ใช่หรือว่าแบบเฮ้ยไม่ดีกับคุณจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนเขาใช้คำว่าศีลไม่เสมอกันก็ต้องหายไปก็ถูกต้องแล้วขอสรุปนิดนึงเนาะเรื่องการงานเป็นไงบ้างค่ะเลยนี่ต้องระวังนิดนึงเนาะไพ่ขึ้น2ครั้ง3กันระวังต้องทะเลาะนิดนึงนะคะจากกับใครก็แล้วแต่ลูกค้าลูกน้องหัวหน้าหรือใครก็แล้วแต่หรือถ้าไม่ทะเลาะเนี่ยเป็นภาวะสับสนภายในจิตใจคุณเองว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะคะขออีกใบได้ไหมใบแอด
ชุดงานเนี่ยระวังอาจจะแบบระวังโดนคนขโมยคนงานขอโทษขอโทษเราก็เมถุนเราหยิบมาแล้วเราได้ไพ่ไม่ดีเองเจ็ดดาบเนาะก็ต้องระวังผลงานตัวเองหรือว่าระวังตัวเองแบบโดนติดถิ่นติฉินนินทาไอ้น้องนี้นิดนึงเนาะนะคะแล้วก็เรื่องการเงินนะคะเงินเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะเอาลองดูเสียงโชคเสียงทายใครอยากเสียงก็ลองดูมีโอกาสนะคะการเรียนนะคะสู้อีกนึงเนาะอาจจะได้ในสิ่งที่คุณไม่อยากได้นักสอบอะคิดว่าถ้าสอบเนี่ยมันจะได้เหมือนสมมติว่าเลือกไป3ที่ที่1เนี่ยต้องพยายามมากหน่อยแต่ที่2อะได้อยู่แล้วถูกมั้ยอันดับการเลือกเพราะว่าไพ่5ถ้วยเกิดขึ้นบางทีมันจะพลาดหวังหรือว่าเสียใจแต่มันมีอะไรที่แบบรอคุณอยู่นะคะตรงนี้เอาเป็นว่าไม่ดีไม่ต้องเชื่อตั้งใจทำให้เต็มที่การสอบต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมของคุณเองเนาะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้ถ้าจะให้ระวังก็ระบบประสาทเนาะแล้วก็ระบบหายใจอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะการพูดเจ็บคออย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ความรักอีกใบสรุปสุดท้ายนิ่งเอาไว้ก็ดีนะคะจังหวะนี้สมมติว่ามันมีคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าถ้าคุณจะเลือกใครลองทำตัวเฉยๆทำตัวนิ่งๆดูถ้าเขารักคุณจริงเนี่ยเขาจะวิ่งตามคุณเองนะคะต้องมั่นใจนิดนึงนะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าลองนิ่งเงียบหายไปเขาก็หายไปเลยสิก็แสดงว่าคุณไม่มั่นใจตัวเองเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเราจะเงียบถ้าเขาจะตามหรือเปล่าถ้าเขาตามแสดงว่าเขาชอบเราถ้าเขาไม่ตามเขาหายก็แสดงว่าเขาก็คงไม่ชอบเราขนาดนั้นนะคะเขาแค่แบบไม่ได้อินกับคุณเท่านั้นก็เท่านั้นเองนะคะโอเคจบแล้วยังก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของคุณนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูไพ่ดวงดาวกับจังก็ติดต่อมาได้รวมไปถึงแหวนที่จังใส่นะตรงนี้ก็เอาไปสร้างวัดทำบุญนะคะรายได้ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งตัวแหวนเนี่ยก็จะมีแบบเหล็กไหลนะคะแล้วก็มีทับทิมพม่าอยู่ช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะผ่านการปลุกเสกจากพระถึง108รูปวัดที่พูดถึงเนี่ยคือวัดเขาคีรีรมอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะไปแล้วนะขอบคุณนะคะมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ